My topic this morning is ในหัวข้อในเช้าวันนี้นะครับ You might have these flies and it said is this it นะครับก็เป็นหัวข้อที่ได้อยู่ในใบปลิวที่เราได้รับว่ามีแค่นี้หรือ And actually this topic was really simple to come up with แล้วก็เป็นหัวข้อที่ง่ายนะครับแล้วก็อธิบายได้ชัดเจนแล้วก็ง่ายๆในเช้าวันนี้ Because last week I lie down on my bed like lie dead on my bed I'm like I give up. อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ผมก็ได้นอนบนเตียงนะครับก็รู้สึกหมดเรี่ยวแรงนะครับอยู่บนเตียงจริงๆเลย And I like is this it? แล้วก็มีความคิดนึงขึ้นมาว่าชีวิตมีแค่นี้เองเหรอ Like I know I'm not going to die soon but I can't hear even until today I still cannot hear from this side. นะครับก็แม้ว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าชีวิตจะจบวันนี้หรือจะตายวันนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นความคิดที่เข้ามานะครับในช่วงที่ผมไม่สบายแล้วก็แม้กระทั่งร่างกายตอนนี้ก็ไม่ยังไม่สมบูรณ์ And because I was so sick I lose all of the motivation to do anything at all ในขณะที่เจ็บป่วยในเวลานั้นนะครับมันทำให้ผมไม่มีพลังงานที่จะทำอะไรเลย I supposed to kind of start packing and moving our house แล้วก็จริงๆแล้วผมจะเป็นที่จะต้องย้ายบ้านนะครับเก็บของเพื่อที่จะย้ายบ้าน I got two boxes แล้วก็มี2กล่องที่จะต้องเก็บ And it's still empty แต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรกับกล่องเหล่านั้นเลย Because I'm like I just don't want to do anything I'm so sick and that's my greatest excuse okay แล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำอะไรเลยแล้วก็บอกว่าฉันป่วยเลยไม่อยากที่จะทำ You know just stepping outside of your house and you're like you're dizzy you feel like you're drunk นะครับขณะที่คุณเดินคุณก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนกับคนเมานะครับว่าไม่มั่นคงแล้วก็มีบางอย่างเกิดขึ้นในหัว And I start to complain in my head you know why do I have to moveแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะบ่นว่าทำไมฉันจะต้องแพ็คของแล้วก็ย้ายบ้านด้วย Why did I even have to move to Bangsan first of all and all of this started coming แล้วก็มันมีความคิดว่าแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ทำไมบางแสนมาอยู่ที่นี่ทำไมแล้วจะต้องย้ายไปอีกที่ทำไม And I think you know a lot of time it's not just me that we go through this moment in our life แล้วมันทำให้ผมรู้ว่าผมเองได้ผ่านเวลาที่แย่ๆนี้ไม่ใช่ผมเท่านั้นแต่เราทุกคนก็ต้องผ่านสิ่งนี้ด้วย And I want to encourage us this morning because all of us might feelOr might one time go through this situation. และอยากจะให้คำหนุนใจกับทุกคนว่าวันหนึ่งครั้งหนึ่งเราจำเป็นที่จะต้องผ่านประสบการณ์เหล่านี้เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ You know, we at one point we open our heart and receive Jesus Christ into our heart. ครั้งหนึ่งเราเคยเปิดหัวใจของเราและให้พระเจ้าได้เข้ามาเติมและเต็มหัวใจของเรา And when we receive Jesus Christ, we like excited.เมื่อเราเริ่มต้นที่จะรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตครั้งแรกมีความตื่นเต้นมากมายที่เกิดขึ้น You know like the my favorite verse is in Jeremiah 29:11 ในเยเรมีนะครับเป็นพระคำที่ผมชอบมาก Right it says for I know the plan that I have for you บอกว่าเราได้รู้จักจากแผนงานของเราพระเจ้ารู้จักแผนงานของเรา The plan to prosper you เป็นแผนงานที่ทำให้เกิดความมั่งคั่ง The plan to give you hopeเป็นความเป็นแผนงานที่จะให้ความหวังกับเรา To give you destiny ให้กับจุดประสงค์เป้าหมายในชีวิตของเรา And a lot of times in the beginning of our journey we feel like that we're like God anything can possibly like anything can happen และจุดเริ่มต้นในการที่เราเป็นผู้เชื่อใหม่ทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปได้โดยพระเจ้าผู้ทรงนำเรา Maybe in the beginning of your project you're like God you know there's full of hope there's full of dreams and visionและแน่นอนอะไรเริ่มต้นใหม่ๆเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เต็มไปด้วยพลังงานที่จะบอกว่าฉันจะต้องทำได้ด้วยอำนาจของพระเจ้า Right maybe you feel like God called you to do something and you're like I'm super excited แล้วเหมือนกับพระเจ้าเรียกเราให้อยู่ในพันธกิจบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นบอกฉันตื่นเต้นจริงๆที่จะทำมัน Right you might even pack your bag right travel leave your hometownแล้วก็เหมือนกับเก็บของเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางออกไปในสู่ที่พระเจ้า Right and you're sitting on an airplane you like anticipation of excitement it's just full of your heart กระเป๋าของเราก็พร้อมแล้วก็นั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ตื่นเต้นที่จะไปในที่ที่พระเจ้าเรียกเราให้ไป You bring your family นำครอบครัวของเราลูกของเราเดินทางYou sell everything you have and you're like I am on a vision on a mission แล้วก็ไปด้วยจุดประสงค์เป้าหมายที่เต็มร้อยว่าขายทุกอย่างแล้วแล้วก็ไม่กลับไปแล้วก็จะไปมุ่งตรงไปอย่างเดียว Yeah a lot of us feel like that right เราหลายคนก็รู้สึกอย่างนั้น Because we all a lot of us are foreigners in this room เพราะว่าเราหลายคนที่อยู่ที่นี่ก็เป็นคนต่างชาติAnd we feel like that. We're like we can take on the world. เราก็แบบรู้สึกว่าโอ้โหตื่นเต้นมากแล้วก็เราจะไปใช้มีชัยชนะในโลกนี้ His promise is yes and amen for me. นะครับการอวยพรของพระเจ้าคือใช่และถูกต้องเป็นสิ่งที่I'm going into the land of milk and honey. ฉันจะเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่เต็มไปด้วยน้ำผึ้งและน้ำนมไหลบริบูรณ์ And then the honeymoon stage
start to die down แล้วก็พอถึงความจริงของชีวิตช่วงเวลาที่หอมหวานก็จางไป Right the new life that God promised you ชีวิตใหม่ที่เราคิดว่าพระเจ้าได้สัญญาไว้กับเรา Right the life that he said I will give you hope I will give you future start to kind of I'm not sure I see that no longer คำสัญญาที่เราเคยยึดมั่นว่าพระเจ้าจะให้สัญญากับเราให้ชัยชนะกับเราเรารู้สึกว่าเป็นจริงหรือเปล่า Right and then the new life become old แล้วก็ชีวิตใหม่ก็ผ่านเป็นชีวิตเก่าไปซะงั้น Do you feel like that รู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าครับ Right sometimes it is like that หลายครั้งเรารู้สึกอย่างนั้นนะครับ And we just like God what happened here แล้วก็ถามพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของฉัน I obey youผมก็เชื่อฟังพระเจ้าแล้วนะ I even did what you asked me to do แล้วผมก็ทำทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการให้ผมทำด้วย Right I was in obedience ผมอยู่ในความเชื่อฟัง But then what happened แล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ Right life happened ชีวิตก็ดำเนินต่อไป Right people come people betrayed us ผู้คนเข้ามาผู้คนหักหลังเรา Right things happened did not go our ways บางอย่างเกิดขึ้นไปตามที่ไม่ได้ตามที่เราต้องการเสมอไป Right or breakthrough didn't arrive as what we thought it would ชัยชนะหรือการช่วยเหลือของพระเจ้าไม่ได้มาในช่วงเวลาที่เราต้องการเสมอไป And it just kind of remind me of a Bible character named David ทำให้ผมได้นึกถึงบุคคลในพระคัมภีร์ที่ชื่อว่าเดวิด You know David was young and on fire ดาวิดเป็นคนที่หนุ่มแล้วก็เต็มไปด้วยไฟของพระเจ้า Strong and handsome แล้วมีกำลังมากแล้วก็รูปหล่อด้วย And maybe just like us today we are like on fire for God เหมือนกับว่าในเราในวันนี้ที่เต็มไปด้วยไฟกับพระเจ้า You know in 1 Samuel ในซามูเอลบทที่1 chapter 16 verse 13ข้อที่16 It might not be on your screen but it just talk about when Samuel a prophet Samuelcame and anointed King David to be king ในเรื่องราวที่ซามูเอลนะครับได้เข้ามาแล้วก็เจิมตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์ So David was still a young boy ในขณะนั้นดาวิดก็ยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่นะครับ And he was anointed by the prophet ถูกเจิมตั้งโดยผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า And the anointing over David was to become kingover Israel และการเจิมตั้งนั้นเป็นการเจิมตั้งเพื่อให้ดาวิดนั้นได้เป็นกษัตริย์เหนือชนชาติอิสราเอล And that is how I feel like sometimes God have anointed us he have putting a purpose and a vision when he anointed you when he call you out from your hometown และนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกเหมือนกันนะครับเหมือนกับเราทุกคนว่าพระเจ้าได้เจิมตั้งเราให้เป็นผู้ครอบครองเหนือชนชาติที่เราครอบครองอยู่ Right you have a calling you have a destiny that it is yes and amen and it's still sitting in there somewhere but he have called you and anointed you และการทรงเรียกที่พระเจ้าได้เรียกเรานั้นมีการทรงเรียกที่เป็นของเราเป็นการอวยพรที่เป็นของเราและแน่นอนมันยังอยู่และเป็นของเราอยู่ในหัวใจของเราด้วย Okay, so David was anointed when he was young และดาวิดเองก็เป็นคนที่ถูกเจิมในขณะที่เขายังหนุ่มๆอยู่ Right he's a man full with vision and purpose and destiny ดาวิดก็เต็มไปด้วยจุดประสงค์เป้าหมายเต็มไปด้วยกำลังเต็มไปด้วย passion ที่อยู่ในหัวใจของเขา He went out and fight he went out on the front line to battle the enemiesดาวิดเองก็เป็นคนหนุ่มแล้วก็เมื่อพระเจ้าใช้เขาก็ไปแล้วก็สู้ศัตรูทุกคนให้มีชัยชนะ He have victory and victory ไม่มีชัยชนะเหนือชัยชนะทุกครั้งที่เขามีการต่อสู้ก็มีชัยชนะ It seems like nothing can stop him ดูเหมือนว่าไม่มีใครหรืออะไรมาหยุดชีวิตของเขาได้เลย But then แต่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้น Things didn't go according to planบางอย่างที่ดาวิดคิดไว้ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ความคิดของเขา There's peopleIn his life, betrayed him. มีบางคนในชีวิตของเขาก็หักหลังเขาด้วย Okay, and in the same like our life, a lot of time things doesn't go our ways. นะครับเหมือนกับชีวิตของเราที่เราเองก็ไม่ได้ทำหรือว่าอยากที่จะให้เป็น And we kind of stuck in the middle, doesn't know what to do. และช่วงเวลานั้นเหมือนกับเราอยู่กึ่งกลางระหว่างความลังเลแล้วก็ความน่าจะเป็นไม่รู้จะไปทางไหนดี No one likes stuckand to be stuck in the middle ไม่มีใครชอบที่จะหยุดอยู่ตรงกลางแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน because no one want to go backward เพราะว่าไม่มีใครอยากจะถอยหลังแล้วก็กลับไปในที่เดิม right none of us want to pack our suitcase and go home ไม่มีใครที่จะออกจากบ้านแล้วก็ยืนอยู่แล้วก็กลับบ้านไปที่ที่เราจากมาไม่มีใครอยากจะทําอย่างนั้น right no one accept defeat
ไม่มีใครอยากจะถูกการทําลายหรือว่าถูก But we also don't want to be in a stage where things are not moving ahead เราไม่อยากจะอยู่ในจุดที่ไม่มีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือการเกิดผลเราไม่ต้องการจะอยู่ตรงนั้น You know one verse in Proverbs 13:12 said this ในสดุดีสุภาษิต Proverbs 13:12 it's just one line and it said this hope defer make heart sick สุภาษิตบทที่13ข้อที่12ความหวังถูกหน่วงไว้ทําให้อ่อนใจ And what does that mean หมายความว่าอย่างไรครับ Basically delayed hope or unfulfilled hope causes your heart to be disappointment and causes you to be in despair ความหวังที่ถูกหน่วงเอาไว้หรือไม่ได้ในเวลาที่ต้องการทําให้เรารู้สึกอ่อนใจทําให้เรารู้สึกท้อแท้And the thing is, it's true for all of us. When we kind of have a hope or a dream, but we could never see it come to pass. We plow the ground. It's not that we don't do the work. We do the work. We being all in an obedience, and we still haven't seen the breakthrough. It kind of causes our heart sick. You're like, why am I even doing what am I doing? What even, yeah.เหมือนกับว่าเรากำลังปลูกอะไรบางอย่างเรารดน้ำพรวนดินอย่างดีทำหน้าที่ของเราแต่มันไม่เกิดผลในสิ่งที่ควรจะเกิดมันก็มีคำถามว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ย Right and at the end of the day we just want to quit แล้วสุดท้ายเราก็ไม่อยากจะปลูกมันอีกแล้วเลิก We don't want to move on เราก็ไม่อยากที่จะพัฒนาหรือทำอะไรต่อไปอีกแล้ว Okay so we can see in the life of David ชีวิตของดาวิดก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันIn Psalm chapter 69, ในสดุดีบทที่69 verse 1 to 4, I'm just going to read this out. verse 1 to 4. Psalm 69 verse 1 to 4 said this. สดุดีบทที่69ข้อที่1ถึง4บอกว่า David is the one who wrote and he said this, Save me, O God, for the water have come up to my neck.ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเพราะน้ำขึ้นมาถึงคอของข้าพระองค์แล้ว I sink in miry death where there is no foothold I have come into the deep water and the flood engulfed me ข้าพระองค์จมอยู่ในเลนลึกไม่มีที่ยืนข้าพระองค์มายืนอยู่ในน้ำลึกและน้ำท่วมข้าพระองค์I am worn out calling for help. My throat is parched. My eyes fail looking for my God. ข้าพระองค์เหนื่อยอ่อนกับการร้องไห้คอของข้าพระองค์แห้งผากตาของข้าพระองค์มัวลงด้วยการรอคอยพระเจ้าของข้าพระองค์ Those who hate me without reason outnumber the hair of my head. Many are my enemies without cause.Hey, those who seek to destroy me, I am forced to restore what I did not steal. คนที่เกลียดชังข้าพระองค์อย่างไร้เหตุผลมีมากยิ่งกว่าเส้นผมบนศีรษะข้าพระองค์คนที่ทำลายข้าพระองค์ก็มากมายคือพวกศัตรูผู้ใส่ร้ายข้าพระองค์บัดนี้ข้าพระองค์จะต้องส่งคืนสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ได้ขโมยไปหรือ For the life of David, this is what happened. ชีวิตของดาวิดอยู่ในช่วงเวลาที่มีความทุกข์ยากลำบากและนั่นคือสิ่งที่เกิด Remember he was anointed to be king จำได้ไหมครับว่ากษัตริย์คือคนที่พระเจ้าได้ทรงเจิมไว้ Great future lied ahead of him มีอนาคตที่รุ่งโรจน์รอเขาอยู่ But then something went wrong แต่บางสิ่งบางอย่างเกิดความผิดพลาดขึ้น Or things didn't go his way หรือมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาต้องการ David ended up running away from the palace hiding in a caveดาวิดเองถูกขับไล่แล้วก็ถูกตามล่าจําเป็นที่จะต้องหนีออกไปจากราชวังของตัวเอง And there's many many night that he cry out to God just like this verse มันเป็นเหมือนกับคําพูดที่ดาวิดได้เกิดความทุกข์ระทมในทุกๆคืนแล้วก็ร้องหาพระเจ้าแบบนี้ Say God save me ว่าพระเจ้าช่วยข้าพระองค์ God I am drowningข้าพระองค์กำลังจะตายแล้วก็จมน้ำอยู่ที่นี่ God my enemies is behind me chasing after me ศัตรูก็ตามไล่มาแล้วจะฆ่าข้าพระองค์อยู่ Right they want to kill me จะฆ่าข้าพระองค์แล้ว And I have done nothing wrong he said แต่ข้าพระองค์ก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยดาวิดพูด All I did is being in obedience
สิ่งที่ข้าพระองค์ทำคือเชื่อฟังพระเจ้า And this is the life of the story of David และนั่นคือชีวิตของดาวิด But this is where I'm getting at this และสิ่งที่ผมได้รับจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ In the middle when you stuck in the middle ว่าชีวิตของเราหากเราอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่รู้จะไปทางไหนดี Yes there's time that we kind of feel like things are against usหลายครั้งเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเรารู้สึกว่าทุกอย่างกำลังต่อสู้เราเป็นศัตรูกับเรา The thing is but if we don't how is it if we act like is this it หากเราตอบสนองหรือว่ามีความคิดที่บอกว่าชีวิตมันมีเพียงเท่านี้แล้วหรือ and you start to accept the reality และเรารู้สึกว่าโอเคก็ได้เรารู้สึกด้อยค่าหรือรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้ว okay. It will become eventually your reality หากเรารับความคิดเหล่านี้มาในชีวิตมันจะกลายเป็นชีวิตของเราจริงๆ But this is for us และนี่มันเป็นกับเราหรือเปล่าของเราหรือเปล่า Right This is not it for us นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าให้เรา You might ask is this it God เราอาจจะถามและตั้งคำถามว่านี่คือสิ่งทั้งหมดที่พระเจ้ามีให้กับเราแล้วหรือ I thought you have more for me but is this it God แล้วก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าชีวิตของฉันจะต้องจบลงอย่างนี้หรือ And this is the question that you're going to have to ask for yourself และนี่คือคำถามที่เราจำเป็นที่จะต้องถามให้กับเราทุกคนเราจำเป็นที่ต้องถามคำถามนี้ Because David could accept that too and he said okay this is it for me maybe I will never become kingดาวิดสามารถที่จะรู้สึกอย่างนั้นได้และยอมรับชีวิตของเขาว่ามันมีเพียงเท่านี้ได้ Yes my life is hard ว่าบอกว่าชีวิตของฉันก็ทุกข์ระทมแล้วก็เต็มไปด้วยความยากลำบาก But the answer of David wasn't Yes this is it แต่ดาวิดไม่ได้รับเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาในชีวิตของเขาแล้วก็ไม่ได้บอกว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้ So my question for you this morning is this it for you when you feel like you can't move ahead and you feel like you can't even retrieve สิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจแล้วก็อยากจะท้าทายแล้วก็ถามทุกคนว่าชีวิตของเรายอมรับไหมว่าเราเป็นเพียงเท่านี้ได้รับสิ่งนี้แค่นี้เอง When your heart becomes so sick of losing hope ในขณะที่หัวใจของเราเจ็บป่วยแล้วก็เต็มไปด้วยปัญหาและทำให้เราไม่มีความหวังในชีวิตของเรา What are you gonna do เราจะทำอย่างไรดี Because we have a choice เพราะว่าเรามีทางเลือกอยู่ Okay and this is what David choose to do แต่สิ่งที่ดาวิดได้เลือกเป็นสิ่งที่อยากจะนำมาให้กับทุกคนในวันนี้ And this is something that we can choose to do also และเราสามารถทำตามแบบของดาวิดได้ Okay so in Psalm 46 verse 10ในสุภาษิต Psalm 46 สดุดี So just couple verse down afterDavid start to kind of express his hardship to God. เป็นความความคิดหรือว่าความรู้สึกที่ดาวิดมีให้กับพระเจ้าและอธิบายกับเรา And this is what David said. และดาวิดได้บอกว่า Be still and know that I am God. จงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้า Let me just read that one more time. ผมจะอ่านอีกครั้งนะครับ He said, Be stillAnd know that I am God. ได้บอกว่าจงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้า So what happened was David started to pray to God. ดาวิดสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวิดคือดาวิดได้อธิษฐานกับพระเจ้า He started to talk to God and God, what is happening? ดาวิดเริ่มต้นที่จะคุยกับพระเจ้าแล้วก็ใช้เวลาThe enemy surrounded me.บอกว่าพระเจ้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและศัตรูกำลังติดตามเขา out of that prayer out of the conversation this is what God said และด้วยคำสนทนาหรือการใช้เวลากับพระเจ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากนั้น be still จงนิ่งเสีย and what is be still นิ่งเสียแปลว่าอะไรครับ in another word of the Hebrew word is peace คำว่านิ่งเสียในความหมายของคำฮีบรูคือคำว่าสันติสุข rightPeace to be still. สันติจงนิ่ง Calm. จงอยู่อย่างสงบ And it kind of remind me of a story when Jesus and his disciple are in the ocean. มันเป็นเวลาเดียวกันหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผมได้เห็นภาพในเวลาที่สาวกของพระเยซูกับพระเยซูอยู่บนเรือ Jesus was sleeping on the boat.
ในเรือที่เต็มไปด้วยพายุแล้วก็พระเยซูก็หลับอยู่ and there's a big storm big wave มีพายุเกิดขึ้นอย่างมากมายรอบข้างเรือลำนั้น and the disciples were screaming right ah we about to die แล้วก็สาวกของพระเยซูก็แตกตื่นก็บอกว่าฉันกำลังจะตายแล้วในพายุนี้ and then Jesus woke up from the sleep แล้วพระเยซูที่หลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมา and then all Jesus said is peace be still พระเยซูก็พูดคำนี้บอกว่าจงนิ่งเสียพายุจงสงบ and the wind stop แล้วพายุก็สงบจริงๆ the storm calm แล้วก็ทุกอย่างก็เรียบ but it's not so much as telling the wind or the storm to be still มันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งนี้มากมายในการที่จะบอกว่าให้พายุนั้นสงบ in a story we can understand that the person that wasn't still sitting still was the disciple they were concerned about everything elseสิ่งที่มีความกังวลกังวายและไม่สงบไม่ได้ไม่ใช่พายุแต่เป็นสาวกของพระเยซูต่างหาก My point is this สิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือว่า Storm arrange things will happen พายุจะเกิดขึ้นหลายสิ่งและอย่างจะเกิดขึ้น People will betray you ผู้คนจะเข้ามาและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นคือคนหักหลังเรา People will lie to you คนจะมาโกหกใส่เรา People will hurt you คนจะมาทำร้ายเรา You will make mistakeเราจะทำความผิดพลาดบางอย่าง and things won't go your ways บางอย่างที่เราคิดไว้จะไม่เป็นอย่างที่เราคิด you can feel like things all come against you เราจะมีความรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างพยายามที่จะทำร้ายและทำลายเรา and you can say peace to all of those เราจะบอกว่าจงเกิดความสงบสุขในสิ่งเหล่านั้น it won't until you yourself stay in peaceแต่ความสงบจะไม่เกิดขึ้นในสิ่งเหล่านั้นจนกว่าความสงบจะขึ้นจะเกิดขึ้นในใจของเราก่อน This is what God said to David. He said, David, be still. และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกกับดาวิดเหมือนกันเพราะว่าจงสงบอยู่นิ่งอยู่ That I am in control. และรู้ว่าเราอยู่ในการดูแลควบคุมทุกอย่าง Know that I am God. รู้ว่าเราคือพระเจ้า Right? And he said, His promise said, I will exalt you among nations, and I will exalt you in the earth.เราจะให้ right, I will be exalted among nation เราจะอยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั้งหลาย okay so my point on this is God yeah God will bring peace into your life สิ่งที่ผมพยายามจะบอกในวันนี้ก็คือพระเจ้าจะนำสันติมายังหัวใจของเรา okay, but we're gonna have to learn how to be still แต่เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ที่จะนิ่งอยู่กับพระเจ้า because things will rock your boat เพราะว่ามีหลายอย่างแน่นอนจะมาทำและก็สั่นเขย่าเรือของเรา and we have a choice แต่เรามีทางเลือก we can react on it เราสามารถที่จะกระทำอย่างไรก็ได้ในสิ่งนั้น or say GodI'm gonna choose to trust in you. หรือเราจะเลือกว่าเราจะวางใจในพระเจ้า Because the word peace means no war. เพราะว่าคำว่าสันติคือการที่เราจะไม่โกนกวาย No striving. ไม่พยายาม It's about trusting God. คือการวางใจในพระเจ้า So yes, in the middle of our life right now, in the middle of the road where we stuck. ในขณะที่เราเดินทางแล้วอยู่ท่ามกลางปัญหาหรือที่เราจะต้องจอดอยู่ไม่รู้จะไปทางไหนดี We might not see it true in the future what's going to happen เราอาจจะไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งหมดในอนาคต But remember this if he lead you he will guide you แต่จงจำไว้ว่าเมื่อพระเจ้านำคุณมาพระเจ้าจะนำคุณตลอดทาง Okay and secondly และอย่างที่2 is David's prayer ดาวิดอธิษฐานIn Psalms 69, verse 13 to 14. ในสดุดี62 69 Okay, 69, verse 13 to 14 said, But I pray to you, Lord, in times of your favor, in your great love, O God, answer me with your true salvation. สดุดีบทที่69ข้อที่13 14ข้าแต่พระยาเวแต่ส่วนข้าพระองค์ของข้าพระองค์ที่ฐานต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในเวลาอันเหมาะสมโดยความรักมั่นคงอนุดมของพระองค์ขอทรงตอบข้าพระองค์โดยช่วยกู้ที่แน่นอนของพระองค์ Okay, well, in verse 14 said this too. Rescue me from the mire. Do not let me sink. Deliver me from those who hate me and from deep waters. ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ขึ้นจากลมอย่าปล่อยให้ข้าพระองค์จมเลยขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากคนที่เกลียดชังข้าพระองค์
และพ้นจากน้ำลึก So that's number two that you can do is to learn how to pray อย่างที่สองที่เราสามารถเรียนรู้ที่จะแสดงออกหรือกระทำได้คือเรียนรู้ที่จะอธิษฐาน Okay, there's power in prayer. We know that มีอำนาจมีพลังอยู่ในคำอธิษฐาน The Bible says the prayer of righteous is powerful and prevail much พระคำของพระเจ้าบอกว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมทำให้เกิดผลAnd all you can do when you can't do anything is pray. เมื่อเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คืออธิษฐาน Okay. So number one is what? To be still. ข้อที่หนึ่งคือนิ่งอยู่สงบอยู่ And pray. ข้อที่สองคืออธิษฐาน The thing is, we understand the situation of David at that time. He was hiding in a cave. ในเวลาที่ดาวิดได้เผชิญกับปัญหาอยู่เขาก็หนีไปแล้วก็ซ่อนตัวเองอยู่ในถ้ำAnd yes, he does have some men with him. แม้ว่าเขาจะมีทหารติดตามมาบ้าง But it's not the time that he would take matter into his own hand and said, you know what? I am established to be king. So I am going to go out of this cave and fight my way through and establish myself to become king. ดาวิดนั้นสามารถที่จะเลือกได้โดยการใช้ทหารที่ตัวเองมีอยู่นั้นในการที่จะเข้าไปแล้วก็ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อทวงบัลลังก์ของตัวเองด้วยอำนาจของตัวเองหรือด้วยกำลังของตัวเองเขาก็ทำได้ And sometimes there's many sensible way that we can think of what we should do in that situation เช่นเดียวกับชีวิตของเราว่าเราอาจจะมีทางเลือกอื่นที่เราสามารถทำได้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น Because like I said because we don't want to stuck in a place of losing hope อย่างที่ผมบอกว่าเราไม่ได้อยากที่จะอยู่ในจุดที่เราไม่มีทางเลือกหรือไม่มีความหวัง Okay the best way is to regain hope is to be stillAnd to pray. และแน่นอนว่าวิธีการที่เราสามารถนำเอาความหวังกลับเข้ามาในชีวิตของเราได้คือการนิ่งอยู่และอธิษฐาน Okay. So if you seem to lose hope in your life, เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกสูญเสียความหวังในชีวิตของเรา The medicine for hope is pray. การได้กลับมาในความหวังในชีวิตคือการได้เราที่เราจะได้อธิษฐาน And that's what David did. All he did is just pray to God. และนั่นคือสิ่งที่ดาวิดได้ทำทุกอย่างที่เขาทำเริ่มต้นด้วยคำอธิษฐานเสมอ Okay and lastly is this และอย่างสุดท้าย keep being faithful ดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อ A lot of times we think that we already being faithful that's why I don't know what happened and it caused me to stuck where I am หลายครั้งเราก็มักจะมีคำพูดแล้วก็ความคิดที่ว่าฉันก็ดำเนินชีวิตมาสัตย์ซื่อแล้วตลอดเวลาทำอย่างถูกต้องแล้วแต่ก็มันก็นำฉันมาอยู่ที่ตรงนี้ทำไม butFaithful will keep you and will bring you to where God promised you. แต่ด้วยความศรัทธาที่เรามีและที่เรายังทำอยู่จะนำเราออกจากจุดที่เราอยู่นั้นไปสู่ในจุดที่เราควรจะอยู่ Right? In Psalm 23, ในสดุดีในสุภาษิต Psalm 23 verse 4 said this: Even though I walk through the darkest valley, I will not fear evil, for you are with me. Your rod and your staff they comfort me.แม้ว่าข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ก็ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คาถาและฐานพระกรของพระองค์เล้าลมข้าพระองค์ And I know this is a lot of a lot of people favorite verse too และนี่เป็นคำที่หลายคนก็เหมือนกับชอบนะครับ Right but it said this clearly right even though I walk แล้วก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วอธิบายกับเราว่าขณะที่เราเดินอยู่นั้นIn the valley of the darkness. ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยหุบเขาและเงามัจจุราช Right in the valley of the death. สถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความตาย The thing is this, we can have to walk through it. แต่รู้ไหมครับชีวิตของเราจำเป็นที่ต้องเดินไปตรงนั้น There's no way around it. มันไม่มีทางอ้อมอื่นๆเลย Okay, and that's why it said, that's why even though I walk, because truth is, we will walk. แล้วก็พระคำของพระเจ้าบอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องเดินไปและแม้ว่าเราจะเดินอยู่อย่างไม่มีทางเลือกนะ And the best way to walk in the darkness is to walk faithfully to God. เราไม่มีทางเลือกทุกคนจะต้องเดินไปและการเดินที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นคือการเดินด้วยความสัตย์ซื่อกับพระเจ้า Because when you walk faithfully, เมื่อเราเดินอย่างสัตย์ซื่อ eventually will come true on the other side. เราจะเดินผ่านไปอย่างแน่นอน Because God said.If he called, like I said, if he called you, he will lead you. Yep, อย่างที่บอกไปครับเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราพระเจ้าจะนำเราด้วย Right, in this verse it, his rod will guide you. ในนี้บอกว่าคาถาของพระเจ้าจะนำเรา And we understand in the story of David. เรา
ข้าใจแล้วก็เห็นอย่างชัดเจนในชีวิตของดาวิด After many hardship in his life ในขณะที่เขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตของเขา In 2 Samuel chapter 5 verse 4ใน2ซามูเอลบทที่5 Okay 2 Samuel chapter 5 verse 4 said this ข้อที่4 David was 30 years old when he became king and reigned over Israel for 40 years 2 ซามูเอลบทที่5ข้อที่4ดาวิดมีพระชนอายุ 30 พรรษาเมื่อทรงเริ่มเป็นกษัตริย์และพระองค์ทรงครองราชอยู่40ปี Okay so David eventually he arrived to where God promised him to be ดาวิดได้มีชีวิตแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่พระเจ้าต้องการให้เขาอยู่ So from a young boy God have deposited the promise in his life ในขณะที่เขาเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มอยู่พระเจ้าได้ให้การเจิมของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตเขา And it take long time until we see that come to pass แล้วก็ใช้เวลาที่เนิ่นนานจนกว่าความการทรงเจิมนั้นจะสำเร็จและเป็นจริง And I think in the same of our life also ชีวิตของเราก็เป็นเหมือนกันแบบนั้นนะครับ Sometimes we want to see things now หลายครั้งเราอยากจะเห็นอะไรที่มัน We want to see the promise of God happen right now ความปัจจุบันทันด่วนแล้วเห็นแบบทันทีทันใด And then when we don't see itและเมื่อเราไม่ได้เห็นอย่างที่เราคาด And when we feel like we stuck in the middle แล้วเรารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดพลาดแล้วบางอย่างทำให้เราไม่รู้จะเลือกอะไร Hope seem to be lost ความหวังที่เคยมีก็หายไป Our life to become despair แล้วชีวิตก็เต็มไปด้วยปัญหา And then we start to ask this question right is this it แล้วคำถามนั้นก็เกิดขึ้นว่ามันมีแค่นี้เหรอชีวิตเท่านี้เองเหรอ This must be my realityและนี่คือสิ่งที่เป็นความจริง Things will probably never get better if it's get better it's probably just by a bitมันอาจจะไม่ดีไปกว่านี้หากจะดีก็คงไม่ดีมากเท่าไหร่ But that's not the life that he promised you and I แต่นั่นไม่ใช่ความคิดหรือความรู้สึกที่พระเจ้าได้สัญญากับเรา He promised a life of victory พระองค์สัญญาว่าชีวิตของเราจําเป็นที่ต้องมีชัยชนะ So when we come to the point เมื่อเราเข้าไปสู่ในจุดที่ And then we ask God is this it God เราถามกับพระเจ้าด้วยความหวังที่น้อยลงนั้นว่าพระเจ้าชีวิตมีเพียงเท่านี้หรือ You can tell yourselfเราสามารถที่จะหนุนใจแล้วก็บอกหัวใจของเราได้ว่า No this is not it for me บอกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้กับเรา I will not die in the middle ฉันจะไม่ตายอยู่ที่นี่ But I will live at the end แต่ฉันจะมีชีวิตแล้วก็ออกจากจุดนี้ออกไป I will see victory in my life เราจะเห็นชัยชนะในชีวิตของฉัน I will see his promise come true in my life ฉันจะเห็นพระสัญญาที่พระเจ้าได้ให้กับฉันเป็นจริง AmenAmen ไหมครับ And that's my prayer for us และนั่นคือสิ่งที่เป็นคำอธิษฐานกับเรา That this is not it for us guys และนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าให้กับเรา So when you feel discouraged หากเรารู้สึกท้อแท้ When you feel like your dream it never gonna come true ว่าความฝันของเราไม่ได้เป็นจริงแน่นอนความคิดเหล่านั้นเกิดขึ้น When you feel like you even do try to do everything right and everything seem to go wrong แม้ว่าเราจะพยายามทำเองแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ยังผิดพลาดอยู่ Okay know that he have a plan and purpose for you จงรู้ไว้ว่าพระเจ้ามีแผนงานที่ยอดเยี่ยมให้กับเรา And this is not it for you and I และจุดนั้นไม่ใช่จุดที่พระเจ้าต้องการให้คุณอยู่ให้อธิษฐานด้วยกัน